Roundup 13:16 น.นายกรัฐมนตรียันคสช.ถกไทยล็อกพักสัปดาห์หน้าโยนวิษณุตอบรายละเอียดยันปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ได้ออกกฎหมายผิดแต่หวังปฏิรูป 13:25 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 2.53 จุดมาปิดที่ 1,702.27 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,476.28 ล้านบาท 13:32 น.วิรศักดิ์แจงกระทู้สนช.แทนนายกรัฐมนตรียันทุกฝ่ายห่วงใยปมอีสปอร์ตวันเด็กติดเด็กติดโทรศัพท์ติดโซเชียลติดเกม 13:42 น.ญาติรับศพสามเณรดิวบำเพ็ญกุศลแพทย์ระบุสาเหตุการตายเกิดจากสมองบวมเลือดออกใต้และเหนือเนื้อเยื่อหุ้มสมองชั้นในล่าสุด 13:55 น.ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุซอมร้อนแบบินคาในจังหวัดนครพนมบึงกาฬเพชรบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องNN News Roundup